สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะสำหรับตัวกาชาพาโชคนะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็หลายๆคนก็จะมาทำภารกิจกันได้แต่หัววันเลยนะครับโอเคเหลือการเล่น PVP นะครับของ ID รองนะอยู่กันที่ตำนาน1นะครับสังเกตนะครับว่าคนขึ้นมาเพียบเลยครับนี่หน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะเวลต่ำด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงแบบเนี้ยตัวดีนะครับอย่างนี้คือผมก็ยังถือว่าเขาน่าจะขึ้นมาได้เพราะว่าวิธีการขึ้นผมก็สอนไปหมดแล้วนะว่าขึ้นกันยังไงนะครับตัวอาจจะไม่โหดมากก็มีคนที่แบบว่ามาแซะอยู่เหมือนกันนะคือผมไม่รู้ว่ามาแนวองุ่นเปรี้ยวหรือเปล่านะว่าตัวเองขึ้นไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็มาแซะคนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้มาตีดูแล้วกันครับโอเคจะไม่หาแลนด์มาร์คละจะหาทีมที่แบบว่าพอจะสู้ได้ครับแล้วก็มาเล่นกันคือผมเนี่ยมองภาพไปถึงอดีตนะครับมันจะมีอยู่ช่วงเวลานึงที่ทุกๆคนนะครับหลายคนต้องใช้คำว่าหลายคนดีกว่าอยู่กันที่ตำนาน1นะครับแล้วก็ตีกันปกตินะไม่ต้องมาไล่ตีแลนด์มาร์คด้วยนะครับก็คือตีกันเองนี่แหละมันก็ไม่ร่วงนะครับคือก็ตีกันตามความเหมาะสมอะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือเราก็จะเจอทีมที่แบบว่าบางทีมเราพอสู้ได้ครับก็สู้ครับทีมไหนสู้ไม่ได้ก็ข้ามไปครับเหมือนในอดีตนะมันต้องมีครับทีมที่เขาแบบว่าค่อนข้างจะเป็นทีมโหดเนี้ยมันต้องมีครับเราก็ไม่ตีครับเราก็ตีทีมที่เป็นแบบว่าทีมที่เราคิดว่าเราน่าจะสู้ได้คือขึ้นมารับรูบี้กันครับ280ต่อสัปดาห์สำหรับคนที่แซะก็อยู่ที่เดิมไปนะเขาคนอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคุณอยากจะอยู่แชมป์อยู่เพชรอยู่มาสเตอร์อะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนเขาทำมาช่วยกันเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้เพื่อนๆ นะครับที่ขึ้นไม่ได้คืออาจจะแบบว่าบางคนก็เติมนะบางคนเขาก็เติมกันแต่ว่าเติมไม่เยอะแล้วก็เปิดเรนเจอร์ไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งคือเขาก็เหมือนประมาณว่าเหมือนแบบทำให้ตัวเกมเห็นนะว่าเฮ้ยกาชาคุณเนี่ยมันเกลือเกินไปนะเราก็เลยช่วยเหลือกันนะครับให้ขึ้นมาอยู่ตำนานหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมีรูบี้เยอะขึ้นครับสัปดาห์ละ280เดือนหนึ่ง 1,120 เนี่ยก็ไปหาเพิ่มอีก80นะเป็น 1,200 เดือนหนึ่งก็เปิดกาชาแบบ300ได้ถึง4รอบเลยนะรอบแรกชนะได้นะครับขอข้ามคนไทยไปก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าพยายามอย่าตีทีมที่เขาอาจจะแบบว่ามีพวกเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนลุมสกรัมได้นะครับโอเคไปลุยกันต่อครับคือพอมีรูบี้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสลุ้นกาชานะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เล่นมานานๆเนี่ยเขาก็พอจะรู้นะครับว่าไอ้เจ้ากาชาเนี่ยเติมหรือไม่เติมเนี่ยมันพอๆกันเลยครับการเติมอ่ะมันแค่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการเปิดกาชาได้บ่อยขึ้นแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ช่วยให้เราเปิดได้ง่ายขึ้นนะคือ ID หลักของผมเนี่ยทำให้เห็นมาแล้วนะครับว่าในรอบของMass Rider เนี่ยผมเปิดเติมไปประมาณ 3,000 กว่านะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะคือไม่มีอะไรมาเป็นพิเศษเลยอ่ะแต่ว่าพอไม่เติมปุ๊บนะครับก็เปิดได้อยู่นะมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะใช้ดวงอยู่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยขึ้น PVP มาที่ตำนาน1นะครับแล้วก็มาเป็นเสือนอนกินกันนะแล้วก็รับรูบี้กันไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตำนาน1นะครับเพชร PVP เนี่ยชนะได้ตั้งรอบละ 1,000 เนี่ยเราก็จะแบบว่าสะสมไปได้เรื่อยๆนะเหมาะสำหรับน้องๆที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เติมเลยหรือว่าเติมน้อยนะครับบางคนที่เขาอิจฉาก็ปล่อยอิจฉาไปนะที่อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมคนถึงแบบว่าปล่อยให้ทีมกากๆอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเล่นแบบนี้ก็ไม่สนุกหรอกก็แล้วแต่คนครับไม่สนุกก็ไม่ต้องเล่นครับปล่อยให้คนเขาอยากสนุกเล่นไปนะอันนี้ผมก็เลยมาแนะนำวิธีการขึ้นให้นะครับนี่ครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะลบ1นะครับเป็นช่วงคะแนนที่ผมบอกนะครับว่าผมก็จะอยู่แถวๆนี้แหละประมาณสัก 4,000 กว่านะครับ 4,700
ถึงประมาณ 5,000 แต่ต้นสัปดาห์ไม่รีบครับผมก็จะอยู่ประมาณเนี้ย 4,000 ครับอ่ะเดี๋ยวหาทีมตีหน่อยคือแถวๆนี้เนี่ยทีมก็อาจจะไม่ได้โหดแบบสุดโต่งแล้วอ่ะแต่ขอตีแบบสัก 5,000 กว่านะอ่ะเดี๋ยวลองหาดูครับถ้าเจอแลนด์มาร์กก็ตีแลนด์มาร์กนะอ่ะมาเจอกับทีมนี้ลองตีดูครับมีเซนกิฟมาสเตอร์เลยนะเดี๋ยวมาดูว่าไอดีรองผมจะจัดการได้หรือเปล่าไอดีนี้ยังอยากได้หลายตัวนะเจ้าโซนิกก็อยากได้นะครับโอ้โหโดนผักไปดูเลยครับเซนกิฟใครที่กลัวซันกิฟเนี่ยแล้วมีเจ้าแบล็กอยู่นี่ก็พอจะช่วยได้บ้างนะค่อนข้างจะปวดนะครับคือถ้าเกิดเจอซันกิฟเนี่ยต้องพยายามอย่าพัดก่อนต้องพยายามยื้อให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเป็นจังหวะพัดก่อนเนี่ยเจอเขาพัดกลับมาที่หลังนะครับโอ้โหซันกิฟเราฆ่ามันไม่ตายเลยนะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะน่าเบื่ออยู่เหมือนกันอ่ะมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะต้านได้ไหมโอ้โหไม่น่าจะรอดแล้วนะฮามาพัดมาพัดกลับแบบนี้ก็ยากอยู่ดีครับยากอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บซันกิฟก็จะข้ามแล้วเริ่มจะข้ามแบบปวดๆแล้วอ่ะผมคงต้องใช้เจ้าแบล็กนะครับมาช่วยผลักนะครับส่วนในเรื่องของมือถือก็ตกผมข้ามไปแล้วขี้เกียจพูดละมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นครับจริงๆผมรับฟังนะเพราะว่าก็อยากจะรู้เหตุผลครับคือจริงๆผมไม่ถามคนที่เขาเชี่ยวชาญมากๆแล้วเขาให้คำตอบมาเหมือนกันหมดแล้วล่ะจริงๆผมก็รู้คำตอบแล้วแต่ว่าอยากจะรู้ครับว่าพอจะทำอะไรได้อีกคือความแปลกที่ผมบอกว่าแปลกคือทุกคนเขาก็บอกกันนะว่าแปลกจริงๆคือก่อนแพทนี้จะมาเนี่ยไอดีหลักของผมลื่นปื้นเลยครับอ่ะคนที่ติดตามผมก็จะเห็นว่าอาการกระตุกมีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเวลาออกมาเยอะมากๆก็จะไม่ได้ถึงขั้นแบบลื่นสุดๆแต่ก็ลื่นนะถือว่าค่อนข้างจะลื่นมากครับไอดีหลักแต่ไอดีรองคนถามมาบ่อยมากว่าพี่ทำไมไม่ค่อยเล่นไอดีรองเลยไม่ค่อยทำคลิปนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นคลิปรีวิวมากกว่า PVP นี่แทบไม่เคยเอามาเล่นเลยนะมีคนขอเข้ามาช่วงนั้นเยอะมากสาเหตุก็เพราะว่ามันกระตุกนะครับมันกระตุกจนเล่นไม่ได้เลยดาวินชีเนี่ยไม่ว่าทีมผมจะฟาดเขาหรือว่าทีมเขาฟาดผมเนี่ยเล่นไม่ได้ครับเล่นไม่ไหวจริงๆผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะ ID ลองเพราะว่ามันอยู่ในแอปโคลนนิ่งแต่พอแพทนี้มาปุ๊บนะครับทุกอย่างกับตลปัดแบบงงๆ ID หลักเล่นไม่ได้เลยครับแต่ดู ID ลองนะเนี่ยดูครับตัวออกมาเป็นแสนเลยนะแต่ดูครับอาการกระตุกน้อยมากทั้งที่มันก็อยู่ในแอปโคลนนิ่งเหมือนเดิมผมก็เลยถามกลับว่าทำไมมันกลับตลปัดให้เหตุผมหน่อยสิบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โห ID หลักเนี่ยมันเล่นมานานแล้วตัวเรนเจอร์ข้อมูลไฟล์มันก็สะสมมาเยอะอ่ะอันนี้ถูกครับเป็นเรื่องที่จริงว่าเล่นมานานๆแล้วเนี่ยไฟล์ข้อมูลเกมมันก็จะสะสมไว้อยู่เยอะนะครับซึ่ง ID ลองมันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่ามันอยู่ที่เดิมเลยแล้วทำไมมันถึงสลับกันได้สลับกันแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะอันนี้แหละข้อนี้แหละไม่มีคนให้คำตอบผมได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรก่อนแพทนี้มา ID หลักลื่นปื๊ด ID รองกากเลยครับแต่พอแพทนี้มาปุ๊บนะครับกลายเป็นว่า ID หลักเล่นไม่ได้ ID รองก็จะกระตุกประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าตัวเกมมีการปรับนะครับมีการปรับให้สเปคของมือถือที่ต้องใช้เนี่ยเยอะมากขึ้นนิดนึงอันนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วเจ้าเทลครับเจ้าเทลมันฮิลเจ๋งนะเอาผมว่าผมยอมดีกว่าไหมเนี่ยดูทางจะเล่นไม่จบนะครับโอเคน่าจะจบได้เพราะว่าเดินไปถึงข้างหน้าแล้วถ้าอย่างเงี้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินครับโอเคผมยอมแพ้เลยดีกว่าป้อมจะแตกไหมอ่ะน่าจะแตกก่อนเดินทะลักเข้าไปแล้วเดินทะลักเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเน้นที่ทีม2นี่ครับป้อมเริ่มมีการขูดขีดให้เห็นแล้วนะอ่ะกดออโต้2เท่าไปเลยโอ้โหกดออโต้2เท่านี่ไอ้นี่เลยนะอาการกระตุกชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอดีหลักผมนี่ค้างแต่หัววันแล้วนะค้างแบบค้างนิ่งเลยครับค้างแบบเล่นไม่ได้เลย
แต่ว่าแอปไม่เคยเด้งออกนะเพราะว่า ID หลักของผมเนี่ยแรมมันเยอะครับเล่นยังไงก็ไม่เคยจะเด้งออกนะเลยแบบว่าปัญหาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกมีบางคนบอกว่าเล่นแอปโคลนนิ่งมันจะใช้พื้นที่น้อยคือมันจะดึงแรมมาประมาณ1กิกนะครับแรมของผมเนี่ย4กิกนะมันจะดึงมา1กิกแต่ว่า ID หลักเนี่ยที่เล่นบนเครื่องเนี่ยก็จะมีพื้นที่ถึง3กิกเลยนะจุดนี้เป็นจุดที่แบบว่าจริงๆมันก็น่าจะรู้กันอยู่นะอ่ะมาเจอรับอะไรเนี่ยอ่ะขอตีหน่อยแล้วกันนะสนุกสนุกนะครับเรียกว่ามาทำเควส PVP ด้วยกันอ่ะโอเคก็จบไปครับในเรื่องของรับตัดเลเซอร์เฮ้ยรับตัดเลเซอร์ด้วยอ่ะมีรับจ้างด้วยนะครับคุณชันชัยนะขออนุญาตตีนะครับสนุกสนานกันนะต่อจบไปครับเรื่องของมือถือนะจริงๆมีหลายคนบอกว่าให้สลับ ID กันไปเลยจริงๆผมจะทำตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาผมคุยข้อมูลอะไรกับลูกค้าคุยกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าบางอย่างมันลืมครับผมก็จะเสิร์ชหาแล้วก็ขี้เกียจ copy line มาเพราะว่าผมทำไม่เป็นข้อมูลมันอยู่ใน line เยอะนะครับก็เลยไม่อยากจะย้ายเดี๋ยวข้อมูลแชทเก่าเนี่ยจะหายนะจุดนี้ผมก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยอยากจะย้ายครับก็ทนเล่นไหมครับนิดๆหน่อยๆนะไอ้ที่หลักผมก็เลยยังอยู่ในมาสเตอร์นะเล่นไปก่อนครับเล่นในมาสเตอร์ไปก่อนนี่ครับดู ID ลองครับนี่คนอื่นขึ้นมาเยอะแยะครับเอาใจช่วยครับคนที่ยังขึ้นไม่ได้จะได้ขึ้นมาเล่นกันบนนี้นะครับสบายๆเลยนะส่วนใครที่บอกว่าไม่สนุกเลยเล่นกันแบบนี้ไปทำไมก็อยู่ที่เดิมไหมครับก็ไม่มีใครว่าอะไรกันนะโอเคชนะนะครับนี่ทีมผมไม่ธรรมดานะอยู่36นะครับสำหรับคนที่บอกว่าไอ้ TK Ranger มันเล่นโกงมันขึ้นไปไม่ได้หรอกมันหลอกคนอื่นอ่ะก็มาดูแล้วกันนะว่าดูคะแนนสิอ่ะคะแนนต่ำไม่ตีนะเดี๋ยวเสียคะแนนเยอะจับไม่ดีนะครับโอเคมาลองตีกับทีมนี้ดูโอ้โหตัวมหาโหดเลยครับแต่ทีมผมก็ใช้ได้นะพอจะไปวัดไปวาได้เหมือนกันนะมาดูกันมาสเตอร์ทั้งทีมนะครับมาเจอฮิเมะบัฟอมตะเจอดาวินชีโครนนิ่งนะครับมีน้องอยู่คน2คนน่าจะคนเดียวแหละเขาบอกว่าเขาใช้ฮิเมะคู่กับดาวินชีแล้วมันไม่โครนนิ่งเลยอ่ะก็ดูคลิปผมได้นะมันก็โครนนิ่งปกตินะครับไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนไปสักเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้ดูแล้วน่าจะตายแล้วไม่รอดแล้วยอมแพ้ดีกว่าเผื่อโตเกมจะใจดีให้ตัวดีๆบ้างนะขอโซนิกมาเปิดทั้ง ID หลักแล้วก็ ID รองครับเดี๋ยวเปิดที่ ID รองก่อนครับโอเคลบ11แต้มครับรับได้มาลุ้นกันครับ ID นี้มีตั๋วกาชากี่ใบแล้วID หลักเหมือนจะได้เยอะนะครับเพราะว่าเปิดได้จากกล่องแซลลี่นะครับกล่องของขวัญแซลลี่โอเคมาลุ้นกันโซนิกมาขอหน่อยเกมต้องใจดีแน่นอนจัดโซนิกมาให้ ID รองนะครับจะได้ทำไฮเปอร์มาสเตอร์เลยนะID รองนี้กบเพียงพอที่จะทำมาสเตอร์ได้2ตัวหูเบาเลื่อนร้อนอีกแล้วอะโอ้โหมันจะออกเยอะไปไหนเนี่ยทั้ง ID หลักแล้วก็ ID รองนะครับออกตัวนี้เยอะมากครับสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งจะทำคลิปไปเองนะว่าเปิดได้ตัวนี้จนจะเป็นมาสเตอร์อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เปิดในช่วงเวลาเดิมๆด้วยนะแต่ว่ามันออกตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับสัปดาห์นี้ขออภัยด้วยนะครับคือทั้งเดือนนี้เลยดีกว่าเพราะว่า ID หลักคงจะไม่ได้ทำตั๋วกาชาพาโชคนะครับเพราะว่าไม่มีตัวที่อยากได้แล้วนะตัวดาวินชีนะครับกาชาต้นเดือนนี้ก็เปิดได้แล้วนะครับโซนิกก็เปิดได้เป็นที่ต้องการแล้วนะครับส่วน ID รองอ่ะก็จะเหลือแค่ ID เดียวนะครับที่จะทำตั๋วกาชาพาโชคนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าครับมาเจอกันที่ ID หลักทั้ง ID หลักแล้วก็ ID รองเหมือนเดิมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ